สวัสดียามเช้าวันอาทิตย์นะคะวันนี้นะคะเรามีภารกิจนะคะจะไปเก็บเห็ดปลวกกันในสวนนะคะอันนี้เราก็ตื่นกันตั้งแต่ตีห้านะคะแล้วก็ออกเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์นะคะอันนี้เดินทางออกจากหมู่บ้านไปแล้วแล้วเราจะมาดูนะคะว่าวันนี้เห็ดปลวกนี้จะขึ้นเยอะไหมคะวันนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้แม่ได้ดูแล้วว่าเห็ดปลวกมันกำลังขึ้นอยู่นิดหนึ่งมันกำลังโผล่มานะแต่เราไปดูว่ามันโผล่ขึ้นดินแล้วหรือยังนะคะจะต้องไปแต่เช้านิดหนึ่งนะคะอากาศมันก็จะได้ไม่ร้อนมากนะคะไปกันเลยตอนนี้นะคะท้องฟ้านะคะทางทิศตะวันออกที่เรากำลังจะมุ่งสู่นะคะสวนพ่อแป้งนะปนน้อยทางไหนนะคะก็จะเห็นว่าพระอาทิตย์ก็กำลังจะขึ้นนะคะตรงเชิงขอบป่าชายป่านะคะทางที่เราเห็นเส้นสีแดงๆนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะได้เจอพระอาทิตย์ขึ้นนะคะวันนี้ทางก็จะแบบว่าขรุขระนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นทางปูนนะคะแต่ว่าไม่ใช่ลับยางจริงด้วยจะถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วนะคะก็จะมีการสั่นนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าทางนะคะก็จะมีหลุมมีบ่อขรุขระมากโอเคใกล้จะถึงแล้วในที่สุดเราก็มาถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วนะคะไปดูกันเลยนี่เรามาส่องเห็ดนะคะตั้งแต่ตีห้านะคะมาส่องเห็ดที่สวนของตัวเองนะคะบ้าไปแล้วเห็ดก็ขึ้นอยู่นี่โอ้โหเราเจอแล้วนะคะตัวเห็ดปลวกของเราแต่ว่าต้นมันยังน้อยอยู่นะคะยังไม่สามารถที่จะเก็บได้เนาะเพราะมันยังเพิ่งเริ่มขึ้นนะคะแต่เราก็ตื่นเต้นไปหน่อยเนาะรีบมาส่องแต่เช้าเลยที่ก็ใกล้เริ่มจะขึ้นแล้วนะคะตรงขอบฟ้าทางทิศตะวันออกนะคะก็ออกมาเป็นสีแดงเรื่อยๆแล้วนะคะก็เริ่มจะสว่างเลยตอนนี้ก็ประมาณ6 โมงเช้าแล้วนะคะก็เราจะขึ้นตรงไหนบ้างนะคะก็เจอ2ตัวแสบเนี่ยค่ะเป็นหมาเฝ้าสวนนะคะชื่อแดงกับขาวนะคะโอเคนี่เป็นเห็ดมะม่วงนะคะของต้นมะม่วงอันนี้ก็แกงอร่อยเหมือนกันนะคะแต่ว่าขึ้นน้อยเหมือนกันนะมาดู2ฝ่ายเอานี่สวนผักกะเพราของเรานะคะแล้วก็จะเจอนี่เลยที่ปลูกไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็คือข้าวโพดนะคะมันก็จะสีๆไปหน่อยค่ะเพราะความที่ขยันไปหน่อยนะคะจิ้ม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 หยอดเลยแล้วก็จะเป็นดงขาของเราแดงนั่งเฝ้าดูว่าทำอะไรแดงยังงงๆอยู่นะคะเพราะว่าเพิ่งเริ่มเช้าอยู่ตื่นเช้านะคะตีห้าเพื่อมาเก็บเห็ดโคนนะคะสุดท้ายนะคะก็ไม่ได้เห็ดไปแกงนะคะผลของการตื่นเต้นไปหน่อยนะเพราะว่าเป็นวันแรกเห็ดโคนที่ขึ้นนะคะในปีนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวขยายพันธุ์นะคะของหัวอันนี้หัวน่าจะหัวดอกกระเจียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นพริกค่ะปลอสันพริกที่คุณนายแม่ปลูกเองกับมือเลยนะคะรู้สึกว่าลูกดกมากเลยนะคะคิดถึงปลาจ่อมเลยเห็นพริกอ่อนแล้วคิดถึงปลาจ่อมทุกคนว่าไหมคะเพื่อนๆว่าไหมว่ามันจิ้มอร่อยมากเลยแล้วก็จะเป็นแก้วมังกรแก้วมังกรก็มีแค่กอเดียวนะคะก็ได้กินลูกอยู่บ่อยๆนะคะเป็นนะคะดงพริกจะรู้สึกว่าสวยมากเลยนะคะก็ปลอสันพริกนะคะที่ว่าพวกแมลงก็ยังไม่ได้ลงมาที่ของแม่นะคะพวกเลี้ยก็ยังไม่มีเนาะก็คือว่าโชคดีนะคะก็นะคะเป็นฟักทองกับฟักนะคะรวมกันนะคะแต่ไม่รู้ว่าถุงไหนเนาะคันนี้ต่อมานี่ก็จะเป็นโครงการพันล้านนะคะพร้อมเมล็ดทุเรียนจ้าของน้องชายแล้วก็จะมาเจอนะคะนี่คือต้นส้มอันนี้ส้มเขียวหวานนะคะอันนี้เคยออกลูกแล้วปีที่แล้วได้กินอยู่นะคะ
มาเป็นดงกล้วยน้ำว้าของคุณนายแม่เหมือนกันนะคะต้นสวยมากเลยแล้วก็สูงเขียวไปหมดเลยนะคะแต่ว่าเพิ่งออกลูกนะคะเนี่ยค่ะคงไม่ทันวันสาบแน่ๆเลยมาตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้คือบริเวณที่ปีที่แล้วนะคะเห็ดตัวก็จะขึ้นเรามาดูนะคะแต่ว่าสงสัยจะไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าไม่เห็นมีเลยนะคะมันก็จะรกๆนิดนึงนะคะเพราะว่าสวนเขากำลังน้องเขากำลังทำงานอยู่นะคะก็เลยไม่ได้เคลียร์พื้นที่ทางนี้เท่าไหร่นะคะคนก็จะเป็นพวกใบไผ่อะไรเงี้ยค่ะร่วงมาอีกฟางหนึ่งเดี๋ยวเราลองไปดูนะคะว่าต้นกล้วยปลูกไว้จะเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นผักเขาเรียกผักขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะสามารถเอามายอดมาลวกจิ้มได้นะคะไม่ออกนี่จะเป็นกล้วยหอมเนื้อกล้วยเล็ดมีนางนะคะคือไม่ออกจำไม่ได้ยาก็จะขึ้นรกนิดหนึ่งนะคะต้นมะพร้าวเก่าแก่เลยจากที่พ่อปลูกไว้ตอนนี้อายุพ่อก็80กว่าแล้วต้นมะพร้าวก็เริ่มจะร่วงโรยไปแล้วนะคะโอเคเราลองไปดูอีกรอบหนึ่งนะคะว่าเห็ดปลวกของเรานะคะจะโตขึ้นไหมเมื่อตอนที่เช้ามืดเราส่งแล้วมันยังเล็กๆอยู่นะคะนี่ก็จะเป็นสวนนะคะก็ยังไม่ได้ปลูกอะไรมากนะคะก็จะเป็นได้โล่งๆนะคะนี่ก็จะเป็นต้นกระชายนะคะลมก็จะเย็นดีนะคะเวลาปูเสื่อนอนได้ต้นมะม่วงก็จะเป็นกระชายแล้วก็ดอกกระเจียวปะปลายปนกันไปนะคะโอ้ยังไม่โตนะคะก็ยังเล็กเท่าเดิมแต่ก็มีผุดขึ้นเพิ่มมากขึ้นนะคะแสดงว่าพรุ่งนี้น่าจะได้ทานกันนะคะวันนี้คงทานไม่ได้แล้วนี่ได้แค่3ดอกนี่เลยเห็ดของเรานี่จะเป็นละมุดนะคะซึ่งมีอยู่ต้นเยอะรูปแบบมากนะคะก็เป็นคล้ายของแม่มันก็จะเป็นพวกลูกบวบเนาะคะพริกชี้ฟ้าของแม่ลูกดกมากมะนาวก็ลูกดกกันเลยนะคะคลิปนี้ก็ต้องลาไปแล้วนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะอยากให้เราทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ